ับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2นะครับรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับเรากลับมาในความหมายนะครับของผู้นำนะครับว่าจะมีความหมายอย่างไรนะครับในตอนนะช่วงแรกเนี่ยเราพูดกันไปถึง6ข้อแล้วครับอาจารย์ครับมาถึงข้อที่7ครับอาจารย์ครับความหมายของผู้นำนะครับที่เราต้องการครับอาจารย์ครับข้อที่7ก็คือผู้นำคือผู้ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นครับเราจะเป็นผู้นำคนได้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่สร้างคุณค่าถูกไหมฮะถ้าเราเป็นคนที่ไม่สร้างคุณค่าเราก็ไม่มีความเป็นผู้นำในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นความหมายข้อนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่สร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นในข้อที่7และข้อที่7มันก็จะเชื่อมโยงไปข้อที่8ก็คือผู้นำคือผู้ที่มีจิตสำนึกนะครับ เพื่อส่วนรวมนะก็คือไม่ใช่มองเฉพาะตัวเองเนี้ยนะต้องมองส่วนรวมนะมีจิตสำนึกเนี้ยว่าเขาทำอะไรทุกอย่างเนี้ยนะครับเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมอะไรเงี้ยนั่นจึงจะมีความเป็นผู้นำที่แท้จริงในตัวของเขาครับนะฮะเรียกว่าเป็นความหมาย8ข้อนะครับยิ่งข้อที่8นะครับที่อาจารย์พูดสักครู่ว่าจิตสำนึกของเพื่อส่วนรวมนะครับปัจจุบันคุยกันเยอะเลยเรื่องของ Public Mind ใช่นะครับว่าต้องทำเพื่อคนอื่นนะครับจนเกิดการยอมรับใช่นะครับแล้วก็สภาพความเป็นผู้นำเนี่ยก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นครับนะครับเป็นธรรมชาติที่สุดถูกต้องครับนักข้อที่9เราบอกว่าผู้นำคือผู้อุทิศนะครับเพื่อผู้ตามคือเราต้องอุทิศตัวเราเนี่ยเพื่อคนของเราเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อคนของเรานะให้เขาได้รับประโยชน์นะเป็นที่ตั้งไม่ใช่ทุกอย่างเพื่อตัวเราไม่ใช่ครับนะฮะในลักษณะนั้นเพราะเรากำลังนำคนเราไม่ได้หมายถึงว่าอยู่กับเราคนเดียวในส่วนนั้นครับมันยังต้องมีการอุทิศนะเพื่อผู้ตามคำว่าอุทิศหมายว่าเราทุ่มเททุกอย่างให้เขาใช่อย่างนี้เกิดการยอมรับเกิดการยอมรับแล้วก็ยอมรับความเป็นผู้นำครับนะครับบางคนยอมรับอัปลายบางคนโดยที่ไม่ต้องเซ็นใบสมัครนะครับเพราะเขาพิสูจน์มาแล้วว่าคนนี้เนี่ยใช่นะครับอุทิศและทุ่มเทเนี่ยเพื่อทีมเพื่อองค์กรเพราะเขารู้ได้นี่ใช่ไหมว่าคุณทำงานเนี่ยนะคุณอุทิศนะเพื่อผู้ตามหรือเปล่าเพื่อทีมงานหรือเปล่าครับถูกไหมฮะถ้าเขาพอเขารู้ได้ปั๊บเนี่ยเขาก็รับยอมรับยอมรับโดยปริยายไม่เกี่ยวกับใบสมัครไม่เกี่ยวกับใบสมัครไม่เกี่ยวกับใครมาก่อนมาหลังใช่ถูกต้องฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปนะครับนี่มีเยอะครับอาจารย์นั่นเลยครับและสุดท้ายข้อที่10ก็คือผู้นำคือผู้ที่นั่งอยู่ในใจคนนี่เป็นคำพูดของหลวงวิจิตรวาทการว่าผู้นำคือผู้ที่นั่งอยู่ในใจคนไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวกระบาลคนนะครับไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่บนหัวกบาลเขาคือใหญ่กว่าเขาตำแหน่งสูงกว่าเขาแล้วก็กดขี่เขาข่มเหงเขาบังคับเขาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้นำนี่เป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้นำเหมือนกันแต่เป็นนักเผด็จการถูกไหมฮะผู้นำที่แท้จริงคือผู้นำที่อยู่ในใจเมื่อเราได้ใจเขาเราก็ได้กายเขาถ้าเรานั่งอยู่บนหัวกบาลเขาได้เหมือนกันได้แต่กายแต่ไม่ได้ใจครับอันนี้ตรงประเด็นเลยครับตรงประเด็นเลยเรียกว่าเราต้องทำเรียกว่าถ้าไล่เรียงมาทั้งหมด10ข้อเนี่ยทั้ง9ข้อเนี่ยครับมันก็เท่ากับว่าเราก็ไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วใช่นะครับใช่อาจารย์ครับในเป็นความหมายนะครับที่พูดถึงผู้นำที่ดีนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับครับแล้วผู้นำเนี่ยเขาพูดถึงภาวะผู้นำนะครับอาจารย์ครับถ้าเราจะพูดถึงคุณในลักษณะนะครับของคนเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำเนี่ยครับมันต้องมีลักษณะที่มองเห็นจากภายนอกภายในยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับคุณในลักษณะของผู้นำมาจากภาษาอังกฤษคำว่า leadership ครับนะใน leadership เนี่ยศัพท์คำเนี้ยนะครับถ้าเรามาดูทีละตัวว่าคุณลักษณะข้อที่1คืออะไรตัว L ย่อมาจากคำว่า love นะครับคือความรักนะหมายความว่าผู้นำต้องมีคุณลักษณะในการรักคนรักงานรักองค์กรครับเราจะเป็นผู้นำคนแล้วเกลียดคนน่ะไม่ชอบคนเราจะนำคนได้มั้ยถูกไหมเราก็ต้องมีความรักคนชอบอยู่กับคนคุยกับคนเข้าใจคนครับถูกไหมฮะเราจึงจะเป็นผู้นำคนเสร็จก็มางานที่เราทำเรารักไหมเราต้องมีความรักในงานนั้นครับถูกไหมฮะถ้าเราไม่รักเราก็ไม่อยากทำถูกไหมฮะแล้วเราอยู่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วองค์กรนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมีความรักในองค์กรเพราะฉะนั้นความรักเป็นข้อแรกเลยของคุณในลักษณะที่ต้องมีคล้ายๆในอิทธิบาท4ของพุทธองค์คือฉันทะความพอใจนะก็คือคล้ายๆความรักนั่นแหละต้องมีตัวนี้ก่อนนั่นเป็นข้อแรกนั่นคือลักษณะของผู้นำที่สามารถมองเห็นได้
นะครับแล้วก็สัมผัสได้นั่นคือความรักนะครับครับครับตัวที่สองข้อที่สองคือตัว e ย่อมาจากคำว่า example นะครับแปลว่าทำตัวเป็นแบบอย่างนะฮะคุณลักษณะของผู้นำก็คือเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของเขาเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องของเขาถูกไหมฮะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนของเราเขาก็จะดูเราตลอดเวลาถูกไหมเวลาเราเป็นอะไรเขาก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นครับเราจึงจำเป็นต้องทำตัวเป็นแบบอย่างเช่นเป็นคนที่คิดบวกนะเป็นคนที่ทำอะไรนะมีแผนการนะนะมีเป้าหมายนะอะไรเงี้ยนะครับทำตัวเป็นแบบอย่างของเขาอันนี้สำคัญเป็นลักษณะของผู้นำของผู้นำนะครับที่ต้องเป็นแบบอย่างเลยใช่นะครับครับอาจารย์ตัวที่3เป็นตัว A ย่อมาจากคำว่า adaptation แปลว่าปรับตัวเนี่ยทันการเปลี่ยนแปลงและต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเมื่อเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการปรับตัวของเราเนี่ยสำคัญมากเลยผู้นำที่ไม่ยอมปรับตัวนะเคยทำอะไรก็ทำแบบนั้นนะเคยคิดยังไงก็คิดแบบนั้นนะเคยรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบนั้นนะเคยคุ้นกับนะเรื่องอะไรก็คุ้นกับเรื่องนั้นไม่ยอมปรับตัวนะฮะให้ทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ยิ่งยุคนี้เนี่ยยิ่งยุคนี้ยิ่งของเทคโนโลยีโหน่ากลัวเปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎระเบียบของภาครัฐเอ่ยเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยเปลี่ยนแปลงเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจเอ่ยนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันผู้นำจะต้องมี adaptation ก็คือว่าปรับตัวเนี่ยทันการเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นคุณลักษณะตัวที่3นะครับตัวที่4เราเป็นเรียกว่าตัว D ก็คือตัว decision มาจากคำว่าตัดสินใจเฉียบคมผู้นำจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นเพราะการตัดสินใจของเขามีผลถูกไหมฮะตัดสินใจถูกก็เกิดผลอย่างหนึ่งตัดสินใจผิดก็เกิดผลอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ decision making หรือการตัดสินใจของเขาเนี่ยต้องเฉียบคมนะครับว่ากล้าตัดสินใจและตัดสินใจถูกด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยผลลัพธ์ก็คือหมดเลยทั้งทีมเลยถูกต้องนะครับมีผลต่อผู้ตามนะครับเรียกว่าเป็นการตัดสินใจนะครับเป็นลักษณะหนึ่งของผู้นำแล้วข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจนะครับผู้นำควรจะก็ต้องมีการสะสมข้อมูลไหมครับอาจารย์ต้องก็ต้องมีจริงๆแล้วจริงๆเขาข้อมูลเนี่ยคือเขาต้องคอยมุ่งไปในการศึกษานะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอครับคือถ้าเบอร์เขาหยุดเรียนรู้เนี่ยนะครับเขาก็จะรู้แค่นั้นเองการตัดสินใจเขาจะขาดเคลื่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาเรียนรู้อัปเดตก็เรียกว่าอัปเดตตัวเองตลอดเวลามีข้อมูลในที่ทันสมัยที่ถูกต้องตลอดเวลามันก็จะช่วยการตัดสินใจเขาเนี่ยถูกต้องมากยิ่งขึ้นในส่วนนั้นครับนี่ก็เรียกเป็นลักษณะของผู้นำนะครับ4ประการแล้วครับอาจารย์ครับต่อไปเมื่อกี้ L E A D เนี่ย decision ตอนนี้ the E to E ต่อไปก็คือคำว่า education แปลว่านะครับใฝ่ใจเรียนรู้อยู่เสมอผู้นำจะต้องเรียนรู้อยู่เสมอโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่เป็นโลกยุคของแห่งการเรียนรู้คำถามถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับแพทย์ที่หยุดเรียนรู้ อะไรจะเกิดขึ้นกับทนายความที่หยุดเรียนรู้อะไรจะเกิดขึ้นกับนะวิศวกรที่หยุดเรียนรู้อะไรจะเกิดขึ้นกับผู้บริหารทีมงานที่หยุดเรียนรู้ทีมก็หยุดเลยหยุดเลยคุณตามก็ไม่ทันหรอกเพราะคุณต้องใฝ่ใจหรือใส่ใจในการเรียนรู้อยู่เสมอตลอดเรียนรู้ตลอดแล้วมันเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตด้วยนะครับเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยคนมาจากเมืองจีนไม่ต้องเรียนหนังสือมากความรู้นิดเดียวเสือผืนหมอนใบมันรวยได้สมัยนี้ถ้าไม่มีความรู้เขาบอกให้เสือร้อยผืนหมอนร้อยใบรวยไหม ให้ไปผืนเสือพันผืนหมอนพันใบก็ยังรวยไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้ครับแต่โกว่าจริงไหมจริงครับเพราะมันโอ้โหแล้วมันเปลี่ยนมันต้องการเรียนรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับก็แหมอาจารย์ครับเราได้วันนี้ฟังข้อมูลไปนะครับเรื่องของผู้นำ
ซึ่งมีผลกับทีมและเป็นกุญแจดอกสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะครับครับแล้วเราได้ฟังความหมายของผู้นำทั้ง10ประการนะครับครับซึ่งถ้าเราไล่เรียงกันไปนะครับครับแล้วเราไปชมย้อนหลังนะครับจะรู้ได้ว่าเราสามารถสร้างตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำได้นะครับข้อแรกครับเริ่มต้นจากการนำตัวเองก่อนนะครับแล้วมาถึงความหมายหรือว่าลักษณะนะครับของการเป็นผู้นำที่เราสามารถจะมองเห็นหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับวันนี้เวลาของเรานะครับก็คงจะได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะผู้นำเนี่ยเวลาคุยแล้วเนี่ยผมว่าเนื้อหาสาระมันเยอะมากและกว้างมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญขององค์กรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถจะรับชมข้อมูลนะครับในรายการย้อนหลังได้ที่ www.ขายตรงสีขาว.com นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาครับแนะนำติดชมรายการนะครับ10สายแรกที่โทรเข้ามานะครับทางรายการยินดีมอบหนังสือนะครับมัสจันงาดำนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศนะครับกระแสสุขภาพงาดำมาแล้วครับก็ท่านสามารถรับชมข้อมูลย้อนหลังได้ติดชมรายการเข้ามาได้นะครับวันนี้เรา2คนนะครับเวลาหมดลงแล้วครับอาจารย์ครับก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ